สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องถนอมศักดิ์เงินรอครับเงินรอให้ถนอมศักดิ์ชาแนลโอ้หลงสาวหลงสาวครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็เสี่ยวชิปปลูกไอ้ไม้ยางพาราครับไม่ใช่ป่ะขอไปขอไปไปนู่นต้นยางนะครับต้นยางยางหน้าครับพี่น้องเพิ่นสิมาปลูกเอาเสื้อเฮ็ดได้ครับพี่น้องเด้อนะครับโครงการเพิ่นเพื่อนที่ปลูกเอาบ่บ่เอาลำต้นมีลำต้นก็ที่ดีเพราะว่าโครงการเพิ่นสิเอาเอาใบมันปกคลุมดินนะครับสิพาไปให้เบิ่งต้นอย่างให้ต้นอย่างนะเออมาปางก็มาช่วยลุงปลูกนะครับเนี่ยลุงเป็นที่ของลุงชิดครับนี่ครับอันนี้ไม่วางมันเว้นห่างลูกเว้นห่างแล้วขุดใหม่นี่ด้วยครับเด้อเนี่ยต้นอย่างเพิ่นสร้างมาประมาณ200ต้นครับเพิ่นเขาบอกว่าฉีดเสื้อเฮ็ดละโงกลงไปแล้วนะครับนี่ฉีดเสื้อเฮ็ดลงไปนั่นนี่แล้วเดี๋ยวต้นอย่างใหญ่ใบมันล้นเสื้อเฮ็ดก็สิออกตามเลยว่าท่านนะครับแผนนะนี่ได้ครับเด้อเว้น2ได้บ่เออนั่นละเออ2ใหม่เลยนะครับเด้อนั่นละลงทุนแล้วเนี่ยดีงามมันจะเป็นซุ่มเบ็ดเบ็ดอันนึงผมเอานี่มาปังเอาหยอดใส่หลุมไหมลูกเดี๋ยวย่าจะมาหลุมเป็นคนแผนกก็หยอดใส่หลุมเอาตั้งไว้เลยต้นหนึ่งตั้งไว้เลยนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกเขาคิดให้ตังค์มาปังจะทำงานนะตั้งไว้แล้วมาปังก็หยิบมาละแผนกจ่ายเดี๋ยวแผนกปลูกเขาจะปลูกตามได้เอ็นเลยบางอันนี้ปังไปหยิบมาเลยลูกไปหยิบมาลูกตั้งไว้ใส่ถุงไปแม่กดจะต๊อบไปเลยตัวของขีดนะนี่ทำอีกไหมอยากทำอีกอ่ะมาปางเป็นแผนกเอาต้นยางนามาใส่หลุมไว้นะอ่ะนี่มาลูกช่วยกันปลูกครับเดี๋ยวเห็ดออกก็จะได้มาขอลุงเข้ามาต้มครับไปแกงนี่อ่ะเห็นหลุมนึงลูกมีอีกไหมอ่ะมีเยอะเดี๋ยวดึงอีกพักก่อนเลยกินน้ำเหรอมีใครอยู่ไหมอ่ะเอาถือขวดมาด้วยนะลูกนะไม่เย็นเดี๋ยวพ่อไปหิ้วเย็นๆมาดีกว่าเดี๋ยวพ่อไปหิ้วเย็นๆดูวิธีการปลูกครับวิธีการปลูกก็ไม่มีอะไรมากแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็เอาลงดินแล้วก็ดินกบๆก็มีประมาณนี้แค่นี้นะครับจะเกิดหรือไม่เกิดนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับพูดอย่างนั้นนะคะนะครับอันนี้ก็เป็นแผนกปลูกไม่รู้ว่าจะถี่ไปหรือเปล่านะเจ้าภาพบอกว่าจะเน้นเอาเห็ดครับไม่ได้เน้นเอาต้นก็คือตอนนี้เขาหยอดเชื้อเห็ดละงอกลงไปแล้วนะครับหยอดเชื้อเห็ดละงอกลงไปแล้วเดี๋ยวถ้ามันห่างไปให้มันดึงออกสักช่องนึงก็ได้เดี๋ยวนี่ครับวิธีการปลูกแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็เบียดต้นมากไว้แล้วนั่นแหละนะครับมันเบิ้งบ่เป็นแถวนอกไปทางนี้แต่เบิ้งที่มันไปเป็นแถวอยู่มันสลับกันมันสลับกันอยู่แล้วมันไปตามที่เต็มที่เชือกมันแต่เบิ้งเพิ่นบอกว่าเบิ้งทางนี้บ่เป็นแถวครับพี่น้องแต่เบิ้งทางนี้มันน่ะเพราะว่าดึงเสือกมันดึงทางนี้บัดนี้ดึงตรงทางนี้เบื้องตรงหรือขวางตะวันทั้งนี้นะครับนะครับคนปลูกลองไปทั้งตะเวนออกไปหาตะเวนตกไปทั้งคุณครับตะเวนตกนะครับอันนี้เพิ่นก็ดึงตามลองเขาก็เข้าใจเฮ็ดเขาสิว่างสายนี่เขาว่างทอมานี่มันว่านี่ทอน้ำเขานี่
นี่นี่โครงการเขาจะต่อทอเลี้ยงไปตามแถวนี่ครับไปตามแถวอันนี้แหละเขาจะเฮ็ดเปิดเลยไม่ได้ให้คนเฒ่าเปิดน้ำทั้งพุ่นก็ต้องมายางหดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปปลูกยางกันต่อครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปแม่ๆต่อไปนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะมาเบิ่งคลิปการปลูกยางเพื่อที่เอาเชือกเฮ็ดละโงกนะครับเนาะอย่างหน้านะครับเนาะกำลังมาปรางครับผมสำหรับพี่นิดก็ฟ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ